ลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับเบรกนี้นะฮะยังคงรับสายแล้วก็เอเลเช่นเคยครับอย่างนี้นะวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อย่างที่บอกไปครับวันนี้แจกวันสุดท้ายแล้วนะเพราะงานจะเริ่มวันที่5นะครับกับบัตรนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ซารอนนะครับครั้งที่5ออโต้ออโต้นะครับออโต้ก็1ท่าน4ใบนะครับแจ้งเขาจะลงมาเราก็จะแจกไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นนะครับอยากจะแจกนะครับที่สำคัญต้องบอกว่าในเบรกที่แล้วมีค้างคาเมื่อกี้ได้โทรคุยกับพี่เน่เขาบอกว่าตอนนี้ท่อเดวิลก็มีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายนะแล้วก็ในเรื่องของรถซูเปอร์ไบค์ตั้งแต่ไอ้พวก 1,000cc หรือว่าเป็น CBR 1,000 นะฮะหรือว่าเป็นตัว R1 อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังทางอิตาลีกำลังส่งมาของจะมาถึงประมาณวันที่18กรกฎาคมนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับแบบตรงรุ่นนะฮะตอนนี้ยังไม่มีมากเท่าไหร่นะฮะรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับมาดู SMS ทางหน้าจอกันดีกว่านะครับ CBR 250R ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันแล้วเหรอครับ ไม่ใช่ไม่เล่นนะฮะแต่ว่าใครที่มีขี่อยู่ก็ยังขี่อยู่แต่ว่ามันเขาขยับไปตัว300กันหมดแล้วไงส่วนใหญ่300เพราะว่า300โฉมมันหล่อกว่านี้ตามันเป็นไฟ2ตาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ปิดลายผลิตไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นทำให้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วทั่วไปจะเห็นตัว300ส่วนใหญ่ที่เป็น2ตานะครับแต่ถ้าจะเล่นจริงก็ถ้าหามือสองสภาพดีก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังกำลังตอบสนองได้ก็ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันโอเคเลยนะและที่สำคัญคือตัวนี้ที่บอกว่าหลายๆคน คิดว่าจะมีตัวแทนที่เป็นตัวอัพไซด์ดาวมาคงต้องรอพอสมควรเลยแหละคงยากด้วยแต่ก็ล่าสุดทีมแข่ง AP Honda ประเทศไทยนะฮะก็ได้ใช้รถตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนั้นลงทำการแข่งขันที่สนามสุซูกิเซอร์กิตไปแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็กำลังปรับปรุงกันอยู่นะฮะค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นมานะครับแต่ถามว่าจะเอามาขายไหมอันนี้ตอบยากคิดว่าน่ายากถามว่าจะเล่นได้นะครับดูสภาพให้ดีแล้วกันนะครับรถมือสองก็เช็คในเรื่องของสภาพรถในเรื่องของเครื่องยนต์ว่าถูกการโมดิฟายการปรับแต่งอะไรมาหรือเปล่ารถล้มหนักมาไหมถ้าได้รถดีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ยังถือว่าโฉมนี้ก็เอามาแต่งก็ยังสวยอยู่นะครับมาอันนี้ต่อไปครับพี่อะไรอ่ะพี่ๆครับลูกสูบเวฟ125ราคากี่บาทครับแนะนำร้านอยู่แถวไหนเดี๋ยวจริงๆน่าจะแบบบอกลูกสูบนะครับก็เข้าไปซื้อที่ศูนย์บริการเลยดีกว่าศูนย์บริการใกล้บ้านต้องบอกว่าของแท้ชัวร์สุด Honda Wing Center นะคือเขาก็มีลูกสูบเดิมๆขายไปถึงในเรื่องของโอเวอร์ไซส์ในไซส์ของเขาไม่ได้แบบว่าข้ามไซส์ข้ามรุ่นเอ้ยจริงๆข้ามไซส์ข้ามรุ่นก็ถ้าอย่างเวฟก็โซนิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็ดัดแปลงต้องมีการขยายก็บอกสูบสลักด้วยแต่ถ้าแบบเป็นโอเวอร์ไซส์ที่แบบว่าเอามาใส่ได้เลยก็มีฮะ Honda Wing Center ของ Honda คือที่ศูนย์น่ะมันจะชัวร์ในเรื่องของแท้แน่นอนไงนะครับแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าร้านสนิทหรือไม่สนิทร้านรับแต่งโมดิฟายต่างๆเนี่ยพอไปเจอร้านดีมันก็ดีไงถ้าไม่เจอร้านไม่ดีก็แท้ก็แท้แต่แท้แบบไหนอ่ะแท้ผสม อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกและราคาอาจจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เรื่องของถ้าเป็นภายในเครื่องยนต์จริงๆแล้วผมอยากจะให้เน้นในเรื่องของแท้ไว้ก่อนมันอึดทนมันเหนียวมันใช้งานได้นานนะครับเพราะนั้นไปซื้อที่ศูนย์บริการจะเอาไซส์เดิมหรือจะเอาไซส์25ไซส์50 75ไซส์100เขาก็มีรองรับอยู่เพราะนั้นเน้นที่ของแท้ดีสุดนะครับใช่เดี๋ยวนะในไซส์มีอะไร50 100 25 50 100 75ไม่ใช่75เป็นลูกอาร์ตเปล่าก็ตอนนี้แต่ไม่แน่ใจว่าตัว125ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนักแข่งมอเตอร์ GP ครับใช้รถแข่งอะไรบ้างขอไปคร่าวๆมันถ้าให้มันตอบมันคร่าวเอายี่ห้อด้วยกันถ้าเอายี่ห้อไป Honda Yamaha Suzuki Ducati หมดยังAprilia Aprilia มี KTM ใช่ปีนี้มี2รุ่นนี้เข้ามาหมดละ6ค่ายญี่ปุ่นมีทุกค่ายยกเว้น Kawasakiเพราะว่าคาวาซากิไปเอาจริงเอาจังในเรื่องของการแข่งในรายการ World Superbike ซึ่งเป็นใช้รถโปรดักชันรถที่มีขายตามท้องตลาดใช่ก็คือในรายการณตอนนี้ที่เห็นอยู่มีประมาณ6รุ่น6ยี่ห้อใช่นะครับ
Honda Yamaha Suzuki KTM Aprilia Ducati มี6นะครับ6ค่ายนะตอนนี้นะณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเพิ่มไหมก็ว่าอีกทีนึงนะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ให้คร่าวๆเลยเอ็นเวต่อไปเอ็นเวต่อไปมีมั้ยครับโทรนี้สายว่างนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับทาง02-530-94-96-98นะครับ SMS ก็เช่นเดิมครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยนะฮะถ้าดีมซุปเปอร์คัพใส่ลูก CBR 150จะต้องเป็นอะไรบ้างครับนี่ขนาดนี้ใส่อยู่โอ้แปลงเยอะแยะมากมายใครใส่อยู่ผมเนี่ยตอนแรกผมใส่ CBR อ่ะใช่ตอนแรกผมใส่เชียร์จนแบบว่าเนี่ยล่าสุดคือใส่ CBR ซึ่งแรงแต่ว่าคีย์บอยไม่ได้เพราะว่าปอกสูบจะเหลือบางมากควานถ้าใช้ปอกสูบเดิมที่แบบไม่มีการตีปอกขยายนะจะเหลือบางมากทำให้เรื่องของการสึกหรอจะมีเยอะถามว่าใส่ลูกซีบีอาร์150จะต้องแปลงอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับถ้าจะใช้ก้านเดิมนะแปลงสลักเพราะอันนี้พื้นฐานเดียวกับพวกเว็บพวกอะไรนี้เพราะผมใช้เว็บอยู่ไงพื้นฐานเดียวพื้นฐานเดียวกันนะของเดิมอะดีมร้อยลูกใหญ่ๆกว่าเว็บอยู่แล้วนะแต่ว่าพอใส่ซีบีอาร์150เนี่ยทีเนี้ยแปลงสลักหนึ่งแล้วต้องกึ่งบูทสลักใหม่พอกึ่งบูทสลักคราวนี้ยาวเลยฮะมันจะในเรื่องของน้ำมันน้ำมันที่เข้าไปคาบูคาบูนี่ไม่ได้ละคาบูต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนต้องแบบเปลี่ยนแบบยิงตรงด้วยพอใช้แบบเวกัมตัวนี้เป็นหัวฉีดนี่ถ้าหัวฉีดก็คือต้องเปลี่ยนหัวที่ยาวอ่ะต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดไปโมดิฟายหัวฉีดอีกให้มันฉีดพ่นได้เยอะกว่าเดิมนะครับก็ต้องค่อนข้างจะประมาณนี้ในเรื่องของกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นก็การผสมผสานการเผาไหม้ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการในเปลี่ยนในเรื่องของชุดเดือนเร่งเปลี่ยนหัวฉีดใหม่จากหัวฉีดเดิมไม่ใช่หัวฉีดรุ่นอื่นนะครับให้มันใหญ่โตมโหฬารขึ้นอะไรอ่ะชูอะไรขึ้นมารีบจังแม่มีสายเข้าด้วยครับไม่เป็นไรคุณกิติครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่กิติครับเป็นไงครับพี่จะถามว่าไอนินจา650นะครับครับถ้าเปลี่ยนปลายท่ออย่างเดียวเนี่ยแนะนำอะไรดีครับเป็นสลิปออนใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเมื่อกี้ไงกระทิงวูดไงเดวิลไงมีเยอะมีเดวิลแล้วก็ที่เขาโคกันอยู่ก็มีอาคาปวิกแล้วก็โยชิมุระอืมเนี่ยสามค่ายแล้วถ้าผมอยู่ทางด้านลำลูกกานี่ใกล้ๆนี้ลำลูกกาลำลูกกาลำลูกกาก็ย้อนกลับมาแจ้งลำลูกกามาแจ้งแจ้งวันละแจ้งวัฒนาแหละใช่จะเลียวของเลียวแจ้งวัฒนะเลียวแจ้งวัฒนะอยู่ย่านไหนปากเกร็ดป่ะก่อนถึงครับก่อนถึง5แยกปากเกร็ดอ๋อก่อนถึง5แยกหรือไม่จะแวะเข้าไปดูที่ X Speed ที่ Big C หรือ Lotus นะLotus แจ้ง Lotus แจ้งวัฒนะก็จะมีศูนย์ของ X Speed ก็จะมีท่อหลายลูกที่เลือกเหมือนกันพี่แต่ถ้าลึกเข้าไปอีกก็นั่นน่ะตรงเนี่ยนายเดนายพระราม9ก็เดวิลแต่ไกลไกลพีชนิดนึงประมาณนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอ้มาไวไปไวเคมเร็วสินมันคงยิงงานออโต้สลอนมีรถมอเตอร์ไซค์ไหมครับมีฮะมีครับยามาฮ่าส่งเทียบเชิญมาแล้วครับว่าจะเปิดตัวเอ้ยเปิดบูธภายในงานออโต้สลอนด้วยเขาบอกอยากไปดูแต่งแนวคัสตอมแนวคัสตอมคำว่าคัสตอมมันไม่ใช่แนวแต่งครับมันคือคำจำกัดความของการแต่งรถคัสตอมสไตล์นี้คัสตอมสไตล์นี้ไม่ใช่ว่ารถแต่งคัสตอมนะครับคัสตอมสไตล์สไตล์โมตาร์ดคัสตอมสไตล์สปอร์ตคัสตอมคาเฟ่คัสตอมสแคมเบอร์คัสตอมมันคือการคัสตอมคือคำจำกัดความของการปรับแต่งนะครับไปดูแต่ว่ามีเยอะรถคลาสสิกรถสปอร์ตรถอะไรต่างๆนะครับรถเก่าๆที่เราไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นในงานนี้นะครับรถในตำนานต่างๆนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของมอเตอร์ไซค์เรื่องของรถยนต์แล้วก็อะไหล่แต่งงานนี้จะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับอยากไปดูนะครับสนใจก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับเดี๋ยวเราแจกนะครับ1ท่าน4ใบนะครับกับบัตร Bangkok International Auto Salon ครั้งที่5นะครับมาเอ็นเมต่อไปครับมาเลยครับทางไลฟ์สดมีไหมไลฟ์สดมีมันทักทายมาพี่อ้นบอกว่าสวัสดีครับน้องทั้งสองแล้วก็มีคนต่อมาเลยอีกว่าคุณเอกภพไม่เห็นอาจารย์อ้นเลยใส่ชุดไหนหนอก็พี่อ้นอยู่บ้านครับแล้วพี่อ้นก็ไลฟ์สดทักทายมาไลฟ์สดพี่อ้นมาทุกวันพุธนะครับใครมากดไลค์ให้เนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ2017จะมีอีกเมื่อไหร่ครับปลายปีประมาณพฤศจิกาพฤศจิกา
นะครับมันมีทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงเดือนพฤศจิกานะครับค่อมๆธันวาประมาณนี้ปลายเดือนถึงต้นเดือนก็จะมีเรื่องของมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับงานนี้ก็น้องๆมอเตอร์โชว์นี่แหละเป็นงานใหญ่เหมือนกันทั้งการเปิดตัวรถทั้งการขายทั้งทุกอย่างนะครับงานนี้ครบเลยทีเดียวก็จะจัดขึ้นที่อิมแพคทองเมืองทองธานีเหมือนกันจัดโดยบริษัทสื่อสากลนะครับส่วนบางกอกมอเตอร์โชว์จัดโดยบริษัทกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลเซิร์ฟมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่บิดาครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่บิดาสวัสดีครับเป็นไงครับพี่สวัสดีครับโทรจากไหนมาพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บางกะปิครับบางกะปิโอเคครับใกล้ๆกันนี่แหละอ่ะว่ามาจะถามเรื่อง PCX หน่อยครับครับเวลาออกตัวมันมีอาการสั่นนิดๆ PCX 125 150ครับ50ครับ150ใช้มากี่โลครับ 1,300 โลทำไมมีสั่นนะใช้น้อยมากออกตัวแล้วมันสั่นสั่นในช่วงท้ายหรือข้างไหนไหมข้างหน้าข้างหลังข้างหลังครับเป็นนิดๆเป็นแป๊บเดียวพอเครื่องร้อนแล้วมันก็จะหายวิ่งออกไปดิ้นแล้วมันก็จะหายวิ่งออกไปดิ้นแล้วก็จะหายครับนี่เสียงเหมือนพี่ก๊อกเลยเนี่ย อ่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าออกตัวนี่คือพี่ออกตัวแบบขนาดไหนแบบว่าเปิดคันเร่งประมาณ 10% 20% อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะวิ่งธรรมดานี่แหละซึ่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาของไอ้เรื่องตัวคัทนะตัวชามคัทที่มันจะจับมันจะจากอ่ะมันจะมีปื๊ดๆบ้างจริงๆสั่นขนาดไหนผมไม่ทราบอ่ะพี่มันสั่นว่าสั่นทั้งลำหรือเปล่าหรือว่าสั่นติ๊ดๆนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยถ้านิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรพี่แต่อย่างของผมเนี่ยผมใช้มาประมาณเกือบ 20,000 โลละอย่างนั้นน่ะไม่ปกติต้องถอดออกมาเป่าละแล้วก็ถอดมาทำผมเคยไปที่ศูนย์มันเขาก็เป่าไอทีมันก็ดีขึ้นนิดเดียวครับไม่ถึงกับหายมันผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเกียร์ออโต้นะพี่เพราะเวลาเรื่องของไอหน้าสัมผัสของเวลาที่หลบคัดมันจับแล้วก็มันจากเนี่ยบางทีอ่ะมันยังเข้าไปไม่ตรงล็อกเนี่ยมันก็จะมีแบบถูๆกันบ้างอ่ะเหมือนกับมันหมุนกันอยู่อ่ะหมุนแล้วทีนี้พอมันเข้าไปเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนอ่ะใช่ป่ะมันจะเป็นแล้วไอตัวนั้นทำไมไม่เป็นฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าก็เป็นนะพี่ไม่เป็นของผมใช้น้อยกว่าไอ PTX ฟอร์ซ่าใช้น้อยกว่าวิ่งมา800กว่าโลเองไม่เป็นไม่เป็นพี่เอาไปที่ศูนย์ไหนมาครับฮะพี่เอาไปที่ศูนย์ไหนมาครับที่บอกว่าเอาไปเป่าหมายความว่าไงเอาไปที่ศูนย์ไหนหมายถึงว่าที่พี่เคยบอกว่าเอาไปเปิดแล้วก็เป่าออกมาครับพี่เอาไปที่ไหนมาอ๋อไอ PTX คันเดียวที่มันเป็นผมก็ไปศูนย์ไออะไรสปีดเวิร์นตรงเนี้ยสีนครินทร์ใกล้ๆบ้านผมเนี้ยจะปิดน่าจะหายนะเข้าไปเมื่อไหร่นานยังพี่นานแล้วนานแล้วเหรอเกินแล้วไม่พอเข้าไปออกมามันก็ไม่ถึงกับหายเลยมันก็ยังมีนิดๆอ่ะอ๋อพี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักผมก็60กว่าก็ไม่น่าเยอะนะไม่น่าแต่มันไม่หายใช่ไหมมันจังสั่นอยู่ใช่ป่ะแต่สั่นแป๊บเดียวเป็นอยู่แต่ถ้าขี่ทุกวันขี่บ่อยๆแล้วมันก็จะไม่เป็นเออเกี่ยวป่ะเกี่ยวที่เราขี่น้อยป่ะไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวพี่แต่ฟอร์ซ่าก็ขี่น้อยไม่เห็นเป็นเลยเวลาออกอ่ะนั่นไอ้ฟอร์ซ่าเนี่ยชุดคัทชามคัทอะไรมันใหญ่กว่าอยู่แล้วพี่เวลามันจับอ่ะมันจับแน่นกว่าอยู่แล้วมันก็เลยไม่เกิดอาการกระพือแต่ถ้าอย่างของพีเซสเนี่ยชามมันเล็กกว่าแล้วเวลาที่แบบพี่ใช้คันเร่งที่แบบว่าเอาเขาเรียกว่าเอานิสัยในการขับขี่ฟอร์ซ่ามาใช้กับพีเซสเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็อาจจะแบบจับไม่อยู่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมไม่สัมผัสเองไงว่ามันสั่นขนาดไหนนิดหน่อยใช่ไหมถ้านิดหน่อยแล้วแบบว่าพอมันได้อุณหภูมิใช่ไหมฮะแล้วมันจับจากแล้วมันหายผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่แหละแต่ถ้าเผื่อว่ามันสั่นตลอดไม่ว่าจะเครื่องร้อนหรือว่าเครื่องเย็นเนี่ยมันยังสั่นตลอดนะผมว่ามันไม่ใช่ละนะแล้วตัวนี้ตอนนี้เขาขายได้กี่ตังค์จะขายเลยพี่พี่ซื้อมาปีอะไรอ่ะรถประมาณ3ปีแล้วสีดำด้านอ่ะโอ้ดำด้านด้วย3ปีตอนนี้เหรอตอนนี้ PCX ก็ยังได้ราคาอยู่นะเพราะว่าคนเล่นเยอะตัว150ใช่ไหมใช่ใช่100โอ้ยังได้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่รถทำไมรถพี่ใช้น้อยพันกว่านี่โหได้ในเรื่องของไมล์ในตัวเลขด้วยใช่เรื่องของใช้น้อยไอ้เรื่องของราคามือสองเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะครับแต่ผมว่าเกิน 50,000 อ่ะผมว่าถ้าเผื่อพี่ขายเนี่ยแบบเอามาประกาศลงเน็ตจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปเข้าศูนย์นะโดนกดเละพี่ได้พูดเลยควรจะขายประกาศขายเท่าไหร่ก็เราเช็คราคากลางดูพี่ราคากลาง
ลองเข้าลองดูในเน็ตที่พี่ประกาศขายว่าในเว็บนั้นน่ะเขาขายเท่าไหร่แบบว่าพอดูแล้วของพี่น่าจะได้เปรียบกว่าหลายๆเรื่องความสดพี่จะได้ความสดกว่าเยอะมากเรื่องของเลขไม้เรื่องความสดจะได้เยอะแต่ทีเนี้ยราคากลางตัวเนี้ยต้องดูว่าตอนนี้ราคากลางตัว PC 150ตัวเนี้ยเพราะมัน3ปีแล้วเนี่ยต้องดูว่ารถที่ถูกผลิตมา3ปีเนี่ยมันราคาจะอยู่เท่าไหร่เพื่อรอยด้วยนั่นแหละครับฟอร์ซ่าก็วิ่งไป800กว่าโลวิ่งน้อยจังพี่มันได้ใช้เหรอส่วนมากฮะส่วนใช้รถยนต์ขี่ไปปากซอยแค่นี้ไม่ได้ไปไหนไกลผมว่า 50,000 น่าจะได้อยู่อ่ะ150อ่ะ 50,000 อัพอ่ะรีเบลนี่ออกรีเบล500มาคันวิ่งจะปีแล้วเนี่ยเพิ่งวิ่งไป100กว่าโลรีเบลต้องนี่ออกแต่ตอนแรกเลยมั้ยเนี่ยใช่เป็นไง500ขี่สนุกมั้ยนิ่มสบายเลยขี่ดีมากนะใช่ขี่ดีมากกำลังรถเยอะกำลังรถดีนั่งสบายเครื่องนิ่มผมขี่แล้วผมถูกใจนะเพราะว่าผมขี่ช้าๆไปได้เรื่อยๆใช่กำลังรถมันดีแต่คาวานี่ไปไม่ได้เลยช้าๆไม่ได้เลย มันเครื่องมันจะกระชากนึกออกไหมใช่พี่ความท้องผิดกันท้องมันต่างกันขี่เพลินๆไม่ได้เลยคาวานี่ขี่เพลินๆไม่ได้ฮอนด้าออกรถมาให้ขี่นุ่มๆสบายๆอยู่แล้วนะอยู่ที่บางขี่ดีมากสบายครับผมเฮ้ยไอ้ผมไปถามที่ศูนย์มันไม่ยอมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ผมอ้าวทำไมอ่ะมันบอกต้องไปที่ไอ้ฮอนด้าอะไรสำโรงไม่ใช่รถอะไรพี่ซีบีอาร์ซีไอตัวรีเบลเหรอรีเบลอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนให้อ่ะก็ต้องไปที่บิ๊กวิงใช่บิ๊กวิงมันบอกต้องไปบิ๊กวิงเพราะว่าบิ๊กวิงเขาดูแลเรื่องของบิ๊กไบค์500ขึ้นไปในส่วนของไอ้สปีดเวย์ของพี่เนี่ยมันต้องแต่300ซีซีลงมาไม่ได้รู้มันอยู่ไกลผมขี้เกียจผมก็จะทำข้างๆบ้านไม่ยอมทำให้ผมอ๋อเพราะมันในเรื่องของรายละเอียดมันเยอะกว่าพี่เพราะว่าเครื่องยนต์มันเขาอาจจะไปเช็คกรองอะไรมันมีพวกกองพวกอะไรมันไม่เหมือนกับรถเล็กไงรถเล็กแบบมันเปลี่ยนไปกองมันก็ยังอยู่ใช้ได้อีกนานแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่มันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันต้องเปลี่ยนพร้อมกองอยู่แล้วเสียเยอะกว่าใช่ก็เหมือนรถยนต์นะพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีก็ต้องเปลี่ยนกองด้วยพี่อยู่บางกะปิเหรออยู่หมู่บ้านสวนสนเนี่ยแล้วบางกะปิก็วิ่งเรียบด่วนแป๊บเดียวไงวิ่งเรียบด่วนก็บิ๊กวิ่งแล้ววิ่งเรียบทางด่วนไงที่บิ๊กวิ่งอยู่เรียบทางด่วนทางด่วนไหนเรียบด่วนเรียบรามินทาเนี่ยอ๋ออัตลงเนี่ยใช่ครับใกล้สุดแล้วตรงนั้นผมก็ไปออกรถที่นั่นมาอ่ะนั่นแหละดูแลดีพี่เป็นลูกค้าปุ๊บโอ้โหออกที่นั่นด้วยดูแลดีแน่นอนสปีดเวย์เขาไม่เปลี่ยนให้เราพี่เป็นเรื่องธรรมดาพี่จริงๆเพราะมันก็ใกล้ๆบ้านผมก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้น้ำมันเครื่องอย่างเดียวอ๋อใช่แล้วเครื่องมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถูกต้องครับใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนศูนย์มันมั่นใจกว่าไงสบายใจมีปัญหาอะไรก็มันจะจัดการให้หมดแหละเพราะว่าตอนนี้อยู่ในวารันตีเพราะว่าเดี๋ยวสัก500กิโลผมก็จะเปลี่ยนหมดแล้วน้ำมันเครื่องเยี่ยมเลยพี่เปลี่ยนบ่อยหรือเครื่องผมใช้ทีละ500เปลี่ยนโอ้ทีละ500พี่นี่ขี่แทบไม่ได้ขี่ซ้ำไปโอ้เยี่ยมเลยดูแลรถดีมากครับโอ้โหอันนี้เล่นแต่รถจักรยานอย่างเดียวนี่ก็เป็นปีนะปีกว่าๆนะกว่าจะได้500โอ้เยี่ยมเลยอ่ะใช้รถไม่ก็ได้ขี่ไม่เดี๋ยววันหลังถ้ามีทริปไปออกทริปกันพี่รถจะเอาไปยึดสายกันใช่ไหมอยู่แค่นี้เองโอ้อยู่ใกล้สตูดิโอเราด้วยสตูดิโอของเราอยู่แถวเนี่ยเรียบด่วนจริงๆอยากได้ยินอยากสัมพันธ์เหมือนกันนะว่าพีเซของพี่มันสั่นยังไงเพราะเนี่ยพอตอบกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแบบว่ามโนไปมันก็ไม่ดีกับเราเองด้วยใช่ไหมมันเผื่อไม่ตรงอาการของพี่เพราะพวกนี้มันบางทีมันฟังเสียงหรือว่าฟังจากการบอกเล่าอย่างเดียวมันตอบไม่ได้จริงๆพี่ว่าพี่มันสั่นยังไงใช่ไหมป่ะแต่เท่าที่สัมผัสมาชุดหลังนั่นแหละชุดขับชุดหลังกับเคลื่อนมันจะตุ๊ดตุ๊ดช่างมันก็บอกสกปรกก็มีส่วนครับรถสกปรกมันก็มีส่วนอยู่แล้ววิ่งแค่500กิโลมันสกปรกได้ไงผมคุมพลาสติกไว้เลยรถจอดที่บ้านแล้วไม่ค่อยได้ขี่ด้วยไม่ใช่พี่ไอ้เขาสกปรกคือเรื่องของในห้องขับเคลื่อนเนี่ยนะสายพานตัวชามเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาและเวลาที่ขับขี่เนี่ยสายพานก็จะมีการเสียดสีและไอ้ตัวที่เสียดสีปุ๊บมันจะเป็นขุยออกมาขุยมาสายพานอ่ะขุยสายพานหลุดมาปุ๊บคราวนี้ก็นั่นแหละที่เขาว่าสกปรกแต่ผมก็ยังคิดว่าพี่วิ่งไม่กี่ร้อยโลมันจะเป็นสกปรกได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมงงมากมากอ่ะพี่เคยขี่ไปลุยน้ำอะไรมาป่ะครับไม่ฝนตกผมไม่เคยออกเลยนี่ไงขนาดผมขี่รีเวลไปเซเว่นซื้อขนมเสร็จแล้วรถมันมาราดน้ำถนนแฉะเลยนะรอแห้งจอดรอจนถนนมันแห้งแล้วผมได้กลับสุดยอดสุดยอดต้องยอมเลยยอมใจจริงวันไหนเชิญพี่กิตติมา
มาหาเรามั้งเหงื่อไหมพี่โอ้ยอมใจมาดูให้ปะหน้านี้คงไม่ไปฝนมันตกโอ้โหไม่มาแล้วผมเลยโอ้สุดยอดเออถ้างั้นผมต้องไปหาเองใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวไปหาที่บ้านว่างมาเที่ยวดิได้จัดไปว่างมาเลยอยู่ตรงไหนพี่หมู่บ้านสวนสนหมู่บ้านสวนสนเนี่ยแหละตรงแยกลำสาลีนะเออใช่ตรงนั้นถ้าฝนตกก็ไม่ต้องไปทำทางด้วยวันนี้ไม่ผมจะถ้าไปออกไอ้ตรงนู้นมันจะเละตอนปลายนะของผมอยู่ในหมู่บ้านสวนสนยังไม่เจอส่วนเละอ๋อไม่เจอส่วนเละนะแต่ก็ไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมที่ผมไปเซเว่นตรงส่วนปลายไงทำถนนแล้วมันลาดอ๋อโอ้โหนี่ดูแลรักษารถอย่าว่าแต่เครื่องยนต์เลยความสวยงามความเลอะเทอะก็ยังดูแลเยี่ยมจริงอันนี้พี่ดูรายการทุกวันไหมพี่ก็ว่างก็ดูบ้างก็ดูได้ครับทิ้งเบอร์ก็ได้นะว่างมีเบอร์อยู่แล้วโทรเข้ามาเนี่ยก็มีเบอร์อยู่มีเบอร์ใช่ไหมคุณเอาเบอร์มือถือผมดีกว่านี่เป็นเบอร์บ้านอ๋อผมไม่ค่อยได้ยินหูไม่ค่อยดีอยู่มากถ้างั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายพี่เดี๋ยวคุยทีมงานขอเบอร์ไว้หน่อยสายนะเดี๋ยวคุยกับทีมงานได้ครับได้ติดต่อโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมคุยสนุกเลยน่ารักฝนตกไม่ออกด้วยลาดน้ำต้องร้อยแห้งงั้นกลับบ้านนี่ถ้าแฉะจะตีสามก็คงยังไม่กลับนะครับเดี๋ยวก็ไปเที่ยวผับกับผมต่ออ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider